วัสดีค่ะมาพบมาพ่อกับยายลาดมื้อนี้เนาะจ้ะเนาะยายลาดสิเฮ็ดมกหม้อยายลาดบ่มกใส่ใบตองเนาะจ้ะเนาะยายลาดจะมกใส่อันใส่หม้อนี่ล่ะจ้ะตานินเครื่องยายลาดก็ตําไว้เรียบร้อยละใส่พริกอ่อนสวัสดีค่ะ FC ทุกคนทุกคนเนาะจ้ะเนาะยายลาดก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายลาด Channel ด้วยจ้ะเด้อมื้อนี้ยายลาดมาเฮ็ดมกหม้อกินหม้อเนาะจ้ะเนาะในโขกยายลัดยายลัดก็ตําเครื่องแล้วแล้วเนาะจ้ะเนาะเราสิเอาใส่ในหม้อเลยยายลัดสิเอาใส่ในหม้อเลยเนาะจ้ะเนาะยายลัดก็สิใส่ผงชูรสใส่ลงไปในหม้อกินรวบรัดตัดตอนเนาะจ้ะเนาะเอาไปเฮ็ดอันมกหม้อปลานิ่มเนาะสามีบ่เลยใส่นิ่มอีกเวลาจิคนเครื่องที่เวลาตำแล้วจ้ะเวลาจะเอาใส่ในหม้อเลยเนาะจ้ะมันจะง่ายในนี่เวลาก็ใส่กระชายน้ำอีกเนาะจ้ะเนาะนี่เครื่องที่เวลาตำเนาะจ้ะเนาะเวลาจะเอาใส่ในหมกปลาต้องบ่ข้าวบ่ข้าวอีดีดียอดเยี่ยมอีดีเด้อจากกระชายนี่ตำใส่เล็กน้อยบ่ว่าสิเป็นปลาเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นหมูเป็นหยังก็จะบ่ข้าวเนาะจ้ะเนาะมีปลาเนาะใส่ปลานิดหน่อยจ้ะเวลาไปสิเก็บเอาไว้ตู้อยู่สวนถ้าอีตู้มีอยู่ต้นนึงเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะเดินเวลาจะใส่ในหม้อนี้เนาะจ้ะเนาะมกหม้อสมุนไพรเอาง่ายๆใช่ไหมเพื่อสุขภาพเนาะจ้ะเนาะยุคนี้กินยังก็ต้องเพื่อสุขภาพเพราะว่ายุคนี้ยุคคนอ่อนแอเพราะว่าเสื้อโรคเสื้อหนังมันหลายไวรัสไวหนังมันหลายกินยังก็ต้องเพื่อสุขภาพเพื่อให้เจ้าต่อต้านโรคได้เนาะจ้ะเนาะไวลงไวรัสอันบริเบิดเด้อไวรัสอันโควิดนั่นมันรอทีเผื่อมันก็จะถึงมาโจมตีเฮาเด้ฉะนั้นเฮาก็ต้องรักษาสุขภาพเฮากินแง่วมีประโยชน์สมุนไพรก็มีประโยชน์ทาตะไคร้ใบมะกรูดมีประโยชน์เด้อจ้ะเด้อคุณน่ะยายรัดมาแบบวิชาการมัวเจ้าของซะเถาะยายรัดเว้าผิดอันใดก็ขอโทษขออภัยแล้วจะได้เพราะว่าสมุนไพรนี่มันก็ดีเด้อจ้ะเด้อว่าสิเป็นกระชายนี่ขั้นกินกับบักนาวกะป้องกันโควิดได้เนี่ยละเทนแห่ตุลิกินให้เราดื่มทุกเช้ายามมื้อเช้าอันตอนที่มันอันโควิดหนักๆตอนนั้นเดี๋ยวรอสักครู่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเราก็สิฮ้อนขึ้นเดี๋ยวละสิพาไปเก็บพายตูก่อนย่างไปลงสวนเลยเที่ยงเลยตอนนี้จักสิเห็นหยังบ่ดอกนี่ให้ตูอยู่ต้นนึงเห็นบ่เนาะจ้ะโอ้ยมันยายลัดก็ขอโทษขออภัยอันบ่เห็นก็บ่เป็นหยังยายลัดเก็บเอาอีตูก่อนขอโทษขออภัย FC เด้อจ้ะเด้อยายลัดก็ได้ให้อีตูมีต้นเดียวยายลัดปลูกไปปกติยายลัดสิบ่มักอีตู่บ่มักที่มันมีกลิ่นคิวๆแต่ว่าเฒ่ามาได้ระดับนึงแล้วก็ลองกินเบิ่งก็ได้บ่มักก็อดเอายายลัดล่ะเดี๋ยวจะเด้อหม้อยายลัดเดือดขึ้นแล้วเด ได้ผักอีตูมาแล้วจ้ะได้ผักอีตูมาแล้วยายลัดก็จะมาเด็ดบ่เอาไปใส่พุ่นน่ะเสียงหม้อยายลัดมันเดือดนะอมทันใจเนาะผักอีตูยายลัดปลูกไว้ต้นนึงต้นนึงก็พอได้กินอยู่เนาะเด็ดยายลัดสิเด็ดแล้วเตรียมไปใส่หม้อยายลัดบ่มีผักชีเนาะจ้ะเนาะบ่มีอันผักชีลาวบ้านเฮามีในมันอยู่แต่ว่ายายลัดบ่ได้วานใส่ให้หอม
ปกติยาหลัดบ่ใส่เด้อยาหลัดบ่มักคือบ่มักอีหยังที่มันกินแห้งว่าสิเป็นอบเป็นแกงเนี่ยหลัดใส่แค่ต้นหอมพออันนี้กระเทามาล้ำกะลองกินนี่แหละมันมาก็ต้องกินเบิ่งหมอยี่รับพูดแล้วมันสิหาทางไปใส่มันก็นี่สิที่เขามาลับมาชมมาฝากกูไลค์กูแชร์ได้ด้วยจ้ะเด้อกูไลก็แชร์ค่ะกูติดตามยายรัตน์นี่ยายรัตน์กับล่างใส่ตู้เย็นไว้ละยายรัตน์สิกินมันจะง่ายเราต้องมาคุ้มล่างเนาะจ้ะมึงครับซี่เดี๋ยวยายรัตน์สิหวานก่อนหวานไว้ค่ะใส่ออมใส่เกลือครับซี่นี่แซ่บยายรัตน์มากมันก็ปนกับแซ่บมันอย่างกับแซ่บยายรัตน์ใส่ซองเนี่ยนี่เอาไว้ใส่เกลือหนาเนาะจะไปกินผู้เดียวคือเก้ามีลูกหนึ่งคนกับบริยูน้ำเป็นยูน้ำยายเพื่อนนี่เราจะเอาต้นหอมนี่ใส่ลงไปก่อนเอาตกพร้อมเฮียพร้อมเนาะโอ้ยเอาเฮียพร้อมเอาเข้าไปหัวยาลัดเดือดปอดปอดขึ้นมาเลยนัดกันหนึ่งเขาเรียบร้อยเนาะจ๊ะน่ะนี่ดิเห็นบ่เนาะอาจจะเห็นเนาะจ๊ะเนาะนี่ดิกำลังปวดขึ้นมาดอกดอกหอมเลยจ๊ะเด้อมุกหมอนนี่ครับแต่รอจักหน่อยมุมครัวของเนี้ยน่ะที่เก่าเนี้ยเนาะจ๊ะเนาะหอยยาลัดนี่ก็แปลกๆเนาะเดือดอยู่ฟังเดียวเนาะเดือดทั่วเลยนะเอาไงทวนๆกี่เท่านั่นแต่เนาะไงทวนๆกี่เท่าเด็ดโอ้ยเดือดขึ้นมากปัดปัดนี่เราเสียวน้ำใส่สักเล็กน้อยเนาะแต่เนาะขายไว้ยักน้อยเนาะจ้ะเนาะเวลาสิพายางเบิ่งดอกคุณนายตื่นสายจักสิเห็นบ่เห็นเพราะว่าตอนนี้มันกำลังแจ้งมันน่าจะบ่เห็นเห็นบ่โอ้ยบ่เห็นขอโทษหลายๆบ่ต้องเบิ่งเบิ่งข้าวยายรัดก็พอนี่ยายรัดสิให้เบิ่งผีเสื้อตัวนี้ที่มันเกาะอยู่ต้นอะโวคาโดยายรัดเดี๋ยวเด้อจ้ะเห็นบ่เนาะได้ล่ะเห็นบ่จ้ะเด้เกาะอยู่ต้นอะโวคาโดเราปรับสภาพเป็นสีเดียวกันกับใบไม้เลยพางตัวเองเนาะจ้ะเนาะเพิ่นพางตัวเองนี่โหเดือดปัดๆแล้วนี่หอมจ้ะหอมมากเลยแม่หลัดว่ามันซีมได้ละได้นี่แม่หลัดขอซีมจังหน่อยก็ได้จ้ะดิอร่อยมากฮู้อร่อยอีหลีอร่อยคักๆเลยจ้าสามนาทีเก็บของพวกนี้ก่อนเดี๋ยวเอาไปล้าง
เนี่ยนะพูดปอก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 ดูจะไปใส่หมอนกระดาษห่วงแห้งเลยหอมมากหอมพักหอมนี่น่ากินมากเลยรอให้เราซุปจังหน่อยหมกหม้อตามสไตล์ยะลันเนาะจ้ะเนาะนี่เราสิเอาไอ้ตู้ใส่ก่อนใส่ไอ้ตู้ใส่ต้นหอมก่อนมีอีกหม้อนึงซุปกระดูกหมูซุปกระดูกหมูก็มีปลาไว้เนี่ยล่ะอยากกินมุกหม้อปลานิ่มเนาะจ้ะแล้วก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเด้อจ้ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ยะลันคลิปต่อไปเจอกันกับยะลันคลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบาย